สวัสดีค่ะดิฉันสุวรรณีชุนหะเมธาผู้เชี่ยวชาญเทคนิคศูนย์ชีวสรุปประเทศไทยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติวันนี้จะมานำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยนะคะปัจจุบันนี้การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และชีววัสดุมีความสำคัญมากขึ้นในยุคของเศรษฐกิจฐานชีวภาพนะคะดังนั้นการบริหารจัดการชีววัสดุเหล่านี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์เซลล์พืชเซลล์สัตว์หรือ DNA ทั้งนี้เพื่อให้ชีววัสดุเหล่านี้คงสภาพอยู่ในระยะยาวและมีคุณภาพอยู่ในระยะยาวนะคะนอกจากนี้เพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้ที่สนใจซึ่งอาจจะเป็นนักวิจัยทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าถึงชีววัสดุและข้อมูลที่มีคุณภาพทำให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะ Biotech สวทช.นะคะจัดตั้งศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยหรือ TBRC ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของประเทศนะคะโดยเป็นศูนย์กลางในการนอกจากจะบริหารคลังชีววัสดุและข้อมูลชีววัสดุแล้วยังได้นำกฎหมายชีวภาพเข้ามาในการช่วยบริหารจัดการชีววัสดุอย่างเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโดยศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยแบ่งการดำเนินการเป็น3ด้านนะคะข้อที่1ก็คือเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านต่างๆเกี่ยวกับชีววัสดุนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับฝากชีววัสดุประเภทต่างๆการให้ชีววัสดุให้บริการชีววัสดุประเภทต่างๆเพื่อบริการให้นักวิจัยหน่วยงานภายในภายนอกทั้งในและต่างประเทศที่สนใจจะใช้ชีววัสดุนะคะนอกจากนี้ยังมีงานบริการด้านเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์และชีววัสดุด้วยเช่นการคัดแยกจุลินทรีย์การจำแนกชนิดจุลินทรีย์การวิเคราะห์จำนวนประชากรจุลินทรีย์จากตัวอย่างส่งตรวจต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับศูนย์จุลินทรีย์หรือศูนย์ชีววัสดุทั้งในประเทศและในภูมิภาคด้วยโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลของสมาชิกทั้งในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนข้อที่3นะคะก็คือการให้บริการชีววัสดุต่างๆโดยยึดหลักการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ชีววัสดุอย่างยั่งยืนนะคะนอกจากนี้แล้วที่ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยหรือ TBRC ยังมีนักวิจัยด้านจุลินทรีย์และด้านการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีความชำนาญดังนั้นจึงมีความพร้อมนะคะในการที่จะร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจจะศึกษาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และชีววัสดุในด้านต่างๆทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน BCG ของประเทศค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยนะคะตามรายละเอียดที่ปรากฏในหน้าจอได้เลยค่ะ